ผมว่าต่อไปอีกสักเรื่องนึงอันนี้แปลกครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์เรื่องราวฮะเป็นกรณีทำเหรียญรุ่นเทพซิ่งโดยอ้างอิงความศรัทธาที่มีต่อพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่พัดปุญญกาโมพระเกจิดังในจังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั่งบนรถหรูและเจ้าตัวบอกมันเกิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวนี้บนวัตถุมงคลที่ถูกเรียกว่าเทพซิ่งน้องไบรท์ค่ะข้อความระบุว่ายังไงเหรอบอกศรัทธาบารมีเกิดผมทำวงการรถยนต์มือสองมาเกือบ30ปีผ่านเรื่องราวมากมายจนผมได้กราบหลวงพ่อพัดและท่านได้นั่งบนรถผมผมรู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ลงบนวัตถุมงคลนี้ซึ่งผมขอเรียกว่าเทพซิ่งคือใครได้มองภาพนี้ก็จะสามารถเห็นดวงตาเห็นดวงตาความรู้สึกที่หลวงพ่อถ่ายทอดความเมตตาในขณะที่ท่านได้นั่งบนรถท่านผู้ชมแยกตรงนี้ก่อนนะค่ะหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นเกจิที่ผู้คนนับถือผมก็นับถือนะท่านก็ถูกนิมนต์ให้นั่งในรถถูกไหมค่ะแล้วก็ถูกอ้างอิงว่าให้ดูดวงตาของท่านเนี่ยเป็นความรู้สึกที่หลวงพ่อถ่ายทอดความเมตตาในขณะที่ท่านเนี่ยได้นั่งบนรถเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งสำหรับผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อพัดกับวัตถุมงคลนี้แล้วก็บอกว่าขอให้บารมีหลวงพ่อปกปักรักษาผู้ที่ได้ครอบครองเหรียญวัตถุมงคลนี้ด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆให้ปลอดภัยค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองตลอดไปคาดหมายได้ก็จะมีทั้งสองฝากฝั่งของความคิดความเห็นฝากหนึ่งโอ้อยากจะได้นะเหรียญเทพซิ่งค่ะอีกฝากหนึ่งบอกเอ๊ะนี่เป็นพุทธพาณิชย์หรือไม่ใช่ไหมใช่แล้วยังไงก็เห็นต่างกันไปล่าสุด Facebook นี้ก็โพสต์กันอีกครั้งนะคะโพสต์ภาพและข้อความเพิ่มบอกว่ารถมีของมงคลนะครับผมว่าบางคนดูถูกรถแต่มีอีกหลายคนไหว้รถใส่พวงมาลัยในรถและบางคนถึงกับขับรถไปให้หลวงพ่อเจิมบางคนเนี่ยสร้างเหรียญออกมาหลายรูปแบบผมเชื่อว่าผู้สร้างก็มีแนวการสร้างเหรียญให้ตรงกับความต้องการให้ออกมาส่วนเหรียญนี้แค่ออกมาเพื่อปกปักรักษาผู้ใช้รถยวดยานพาหนะให้ปลอดภัยถ้าความคิดที่บอกว่ารถเป็นสิ่งของชั้นต่ำผมก็จะน้อมรับเอาไว้และจะได้เข้าใจสังคมใหม่ๆแต่สำหรับผมขึ้นรถเดินทางไปไหนผมผ่านไฟแดงผมก็ซื้อพวงมาลัยมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถตลอดมาถ้าความคิดผมผิดอย่าแชร์นะครับนั่นเอ๊ะมีใครไปบอกหรือว่ารถเป็นของต่ำไม่มีใช่ไหมไม่น่าจะหรือยังไงหรือในคอมเมนต์มีผมไม่แน่ใจนะพี่นะแต่พระอาจารย์พยอมเมื่อวานนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้เวลามีประเด็นอย่างนี้ก็จะถูกท่านถูกถามพระพยอมกัลยาโนเจ้าวัดวัดสวนแก้วในลงไปท่านก็บอกโดยสรุปนะที่มีการสร้างเหรียญและมีรถสปอร์ตด้านหลังเนี่ยมันเป็นทัศนะที่ไม่ตรงกับพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งหวังให้ชาวพุทธพ้นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นคือฟังดูไหมฟังดูดีกว่าค่ะสิ่งที่เพี้ยนออกมาเรื่อยๆเอาอะไรต่ออะไรที่คิดว่าแรงมันโลดโผนโจรทยานเช่นเอารถซิ่งยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เอามาติดไว้หลังพุทธรูปหรือเครื่องรางของขลังเพี้ยนไปเรื่อยๆไอ้ความคิดแบบนอกรูนอกทางเนี่ยมันจะเป็นเนื้องอกออกมาทำให้คนเนี่ยเฝไปคนโดยเฉพาะศรัทธาไม่ถูกต้องไม่มีสติปัญญาก็จะเสียเงินเสียทองกับของพวกนี้ไปพระคุณเจ้าถ้าทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็หยุดเถอะทำอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าต้องบอกว่าประชาชนคนไทยนะอย่าเป็นเหยื่อมันเป็นสินค้าที่แฝงไว้ด้วยความไร้เหตุผลความงมงายมากกว่าไม่มีสาระในแนวทางของมรรคผลนิพพานอย่างที่ว่าพ่อพุทธาสเคยเขียนก่อนว่าบวชใหม่ๆก็อยากดีพออยู่ไปไม่กี่ปีก็อยากดังใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะอยากโด่งหนักๆก็เริ่มคดเริ่มโกงแล้วก็ค่อยดับไปนั่นแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูก็แล้วกันปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนย่อมถูกตั้งคำถามใช่ไหมท่านผู้ชมก็ใช้ดูพิจารณาดูกันแล้วกัน